วัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีในเช้าวันอาทิตย์ก่อนคริสต์มาสทั่วโลกส่วนใหญ่นะคะในประเทศทั่วโลกเนี่ยก็จะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมแต่ว่ามีบางประเทศเหมือนกันที่เขาฉลองต้นเดือนธันวานะทั่วโลกเนี่ยพากันเฉลิมฉลองคริสต์มาสเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญและเป็นวันที่พิเศษโอเคก่อนที่เราจะเทศนานะคะเราอธิษฐานด้วยกันก่อนดีไหมคะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ความรักของพระองค์เจ้านั้นเป็นความรักที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดแต่เรารู้ว่าเพราะพระคุณของพระองค์และเพราะความรักความเมตตาของพระองค์ทำให้พระองค์ยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์และพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราแต่ละคนนั้นสามารถที่จะได้รับในชีวิตนี้พระเจ้าเราอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเราที่เราจะรู้ถึงคุณค่าของความรักและก็สิ่งที่พระองค์ประทานให้และเรารู้ว่าพระองค์จะทำงานอย่างลึกที่ภายในจิตใจของเราภายในส่วนลึกในจิตวิญญาณของเราและให้เรารู้ว่าพระองค์มีความปรารถนาดีและปรารถนาที่จะให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอเวลานี้จะเป็นเวลาที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเป็นเวลาที่พระเจ้าทำงานอย่างลึกในหัวใจของเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนโอเคพี่น้องคะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาจารย์อาร์คกับดิฉันเองเนี่ยเราไม่ได้คุยกันแต่ว่าไม่ว่าอาจารย์อาร์คหรือมีอีกหลายคนนะที่พูดกันและเป็นเสียงเดียวกันก็คือวันที่25ธันวาเนี่ยเราไม่ได้รู้แน่ชัดว่าเป็นวันที่พระเยซูเกิดวันนี้จริงๆพี่น้องสงสัยละสิว่าแล้วทำไมถึงฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมนะคะ นะคะมีหลายที่เลยที่เฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มีในซีกโลกเหนือเนี่ยก็คือพวกเราซึ่งอยู่ซีกโลกเหนือเส้นศูนย์สูตรจะเป็นหน้าหนาวใช่ไหมแต่ว่าในซีกโลกใต้นะคะบางประเทศในที่นี้ก็น่าจะมีแอฟริกาก็หนาวไม่ได้หนาวแต่ว่าอากาศร้อนออสเตรเลียอากาศร้อนนะคะแต่อะไรก็ตามทำไมเราถึงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเพราะว่าวันคริสต์มาสมีความหมายพิเศษสำหรับเราเหมือนกับที่ดิฉันได้อธิษฐานไปตั้งแต่ช่วงแรกก็คือว่าคริสต์มาสเป็นเวลาที่เรารู้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้กับเราคือพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดมาเป็นมนุษย์และพระองค์เพราะในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะในลูกาบทที่1ข้อ78ถึง79บอกว่าโดยพระทัยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในสันติสุขไปในทางสันติสุขนะคะพระมีตอนนี้เนี่ยได้บอกถึงว่าเหตุผลที่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์แสงสว่างนี่คือพระเยซูคริสต์คือส่งมาเพราะว่าพระองค์เองมีพระทัยเมตตานะคะถ้าพี่น้องอยู่ในห้องที่มืดเมื่อกี้เราปิดไฟใช่ไหมแต่เรามีเทียนขอโทษมีโคมนะที่คอยเห็นแสงแต่ถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ในความมืดที่มืดสนิทจริงๆเนี่ยท่านจะมองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ข้างหน้าถูกไหมสิ่งที่ท่านสัมผัสได้ก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นแต่ท่านไม่มีทางรู้หรอกว่าเดินไปข้างหน้าท่านจะเจอกับอะไรพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์มาเป็นแสงสว่างเพื่อเวลาที่สว่างแล้วเนี่ยเราสามารถมองเห็นไม่เพียงแต่ใกล้ๆตัวเท่านั้นแต่สามารถมองเห็นไกลๆได้ด้วยนะคะพระเยซูเป็นของขวัญอย่างนั้นเทศกาลคริสต์มาสเป็นเวลาที่เรามีใจขอบพระคุณและตอบสนองต่อความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นวันไหนแต่ที่เราเลือกฉลองวันที่25หรือเลือกฉลองในวันนี้ก็เพราะว่าทั่วโลกทำอย่างนี้และมันเป็นการสะดวกนะคะในการที่เราจะเฉลิมฉลองพร้อมๆกันข้อสำคัญไม่ใช่ที่วันแต่ข้อสำคัญคือความหมายที่อยู่เบื้องหลังวันคริสต์มาสนั่นต่างหากในเช้าวันนี้นะคะอยากจะแนะนำภาษาใหม่ให้กับพี่น้องหนึ่งคำเท่านั้นนะคะเป็นภาษาฮีบรูนะคะภาษานี้เนี่ยนะคะดิฉันไปค้นคว้ามาแล้วก็พยายามจะออกเสียงให้ถูกนะคะพี่น้องมีใครบ้างคะที่เรียนภาษาฮีบรูไม่มีไม่เป็นไรรอดตัวนะคะพี่น้องออนไลน์นะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยด้วยแต่ว่าพยายามจะออกเสียงให้ใกล้เคียงคำนี้ออกคำออกเสียงว่าแคสเซต
นะคะภาษาฮีบรูเนี่ยคำว่าเนี่ยต้องมีเสียงเหมือนกระขากนิดนึงนะคะพี่น้องเราพูดด้วยกันดีไหมคะคาเสร็จคาเสร็จโอเควันนี้ท่านได้ฮีบรูไปหนึ่งคำแล้วนะคะคำนี้เนี่ยปรากฏในพระคัมภีร์ประมาณ241ครั้งเป็นการที่ใช้คำเดียวซึ่งแปลว่าความปราณีความเมตตาความรักมั่นคงความสัตย์ซื่อความดีงามความภักดีความมีน้ำใจนะคะคำเดียวแต่มีความหมายที่ครอบคลุมหลายอย่างเพราะในเช้าวันนี้เนี่ยอยากที่จะให้พี่น้องดูนะคะในพระคัมภีร์ตัวอย่างเช่นในพระคัมภีร์นางรูธบทที่3ข้อ10นะคะได้พูดถึงคำนี้เนี่ยใช้คำว่าความภักดีนะคะท่านจึงว่าลูกเอ๋ยขอพระยาเวทรงอวยพรเจ้าความภักดีของเจ้าครั้งนี้ก็ดีกว่าครั้งหลังก่อนเพราะว่าเจ้าไม่ได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือยากหรือมั่งมีนะคะพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องอ่านเรื่องของรูธเนี่ยท่านจะรู้ว่ารูธเนี่ยจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเพื่อที่จะไปกับคุณแม่ของสามีซึ่งตัวคนเดียวแล้วในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่มีใครเลยแต่เธอเลือกที่จะติดตามนะคะนี่เป็นความภักดีที่รูธได้มีให้กับคุณแม่ของเขาอันที่สองนะคะเยเรมีบทที่3 11ข้อ3ดิฉันจะไม่อ่านทั้งหมดนะคะเพราะอาจารย์หมอบอกแล้วว่าอย่าใช้เวลามากนะคะเพราะนั้นเยเรมีบทที่3 11ข้อ3คำว่าแคสเซ็ตเนี่ยเป็นคำที่ใช้ว่าความรักมั่นคงนะถ้าพี่น้องจะอ่านในตอนท้ายเนี่ยบอกว่าเราจึงนำเจ้าด้วยความรักมั่นคงนี่เป็นความรักของพระเจ้าต่อไปนะคะสดุดีบทที่103ข้อ8บอกว่าพระองค์พระยาเวทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงนี่ก็เป็นคำว่าแคสเซ็ตด้วยเช่นเดียวกันสุภาษิตบทที่11ข้อ17คนที่มีความเมตตาอันนี้เป็นความเมตตาเป็นความหมายเดียวกันของคำนี้สุภาษิตบทที่31ข้อ26เธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจือด้วยความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอคำทั้งหมดที่เป็นตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างใน5-6 อันเนี่ย4-5 ตัวอย่างเนี่ยใน241นะคะแต่มีมากกว่านี้ที่พระคัมภีร์พูดถึงจะเห็นว่าคำว่า cassette เนี่ยมีการแปลในหลายรูปแบบภาษาอังกฤษคำนี้ใช้คำเดียวคือคำว่า kindness นะคะแต่ในภาษาไทยเราไม่มี1คำที่สามารถจะสื่อสารถึงคำว่า kindness เนี่ยให้ครอบคลุมได้แต่ในเช้าวันนี้เนี่ยหมอก็อยากที่จะแปลอย่างนี้ว่าเลือกใช้คำว่าเมตตาปราณีหรือว่าเมตตากรุณาอาจจะใช้สลับกันไปสลับกันมาแต่พี่น้องเข้าใจด้วยกันนะคะว่าอาจจะแปลว่าความภักดีความเอ็นดูความมีน้ำใจหรือความรักมั่นคงสามารถแปลได้ทั้งหมดแต่หมอกายอยากจะใช้คำว่าความเมตตาปราณีแปลว่าหมอกายกำลังพูดถึงเรื่องคำว่าคาเซ็ตหรือคำว่าเมตตาปราณีไม่ว่าเราจะเป็นใครนะคะมันไม่มีเงื่อนไขที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเธอทำดีแล้วฉันจะให้ความรักกับเธอแต่ว่าความรักเมตตาปราณีของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้กับเราทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเอาเฉพาะคนที่ดีพระเจ้าจะอวยพรไม่พระเจ้าให้กับทุกๆคนในหนึ่งโครินธ์นะคะได้บอกเราถึงความรักนะคะของพระเจ้าเป็นอย่างนี้หนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อที่4บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีในฉบับแปลเดิมบอกว่าและกระทำคุณให้แต่ในฉบับแปล2011บอกว่ามีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่โอดตัวไม่หยิ่งพยองความปราณีนี่แหละเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความรักของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะอาจจะมีการเล่าเรื่องเยอะหน่อยเพราะว่าจะได้ให้พี่น้องเห็นว่าคำนี้หรือคำว่า kindness หรือคำว่าเมตตาปราณีเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยให้เรามาดูแง่มุมต่างๆของความเมตตาปราณีมีใครในที่นี้บ้างคะที่ไม่ต้องการความเมตตาปราณีไม่น่าจะมีนะมีใครในที่นี้ต้องการความเมตตาปราณีขอดูมือเลยคะโอเคแสดงว่าพี่น้องยังตามอยู่นะคะยังไม่หลับนะคะเมื่อเรามีประสบได้ยินเรื่องราวหรือว่าได้ยินคนมาเล่าหรือประสบด้วยตัวของเราเองถึงความเมตตาปราณีหัวใจของเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้นะคะความเมตตาปราณีหรือความเมตตากรุณาอันแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าในด้านแรกที่อยากจะพูดถึงในวันนี้คือความเมตตาปราณีที่เราแสดงออกต่อผู้อื่นนะคะจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้อ่านมาเพราะฉะนั้นพี่น้อง
บอกไก่จะอ่านให้ฟังนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามส่วนตัวได้ฟังแล้วนะก็รู้สึกมีความอบอุ่นอย่างยิ่งนะคะก่อนขึ้นเครื่องกลับบ้านเดลายล่านักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทมีปัญหาเล็กน้อยกับทางสายการบินกระเป๋าที่เธอจะเอาติดตัวขึ้นเครื่องบินนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดเธอต้องเสียค่าธรรมเนียม50เหรียญซึ่งต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นไม่รับเงินสดปัญหาคือเธอไม่มีบัตรเครดิตติดตัวเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องกลับเดินออกไปนะครับไปที่เคาน์เตอร์ด้านนอกนะไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ที่จ่ายเงินอยู่ทั้งข้างนอกแล้วให้ไปจ่ายเงิน50เหรียญด้วยเงินสดแล้วกลับมาเข้าแถวอีกครั้งนึงเพื่อที่จะเอาตั๋วที่จะสามารถขึ้นเครื่องได้พี่น้องที่อยู่ที่อเมริการู้ดีนะคะที่อเมริกาเนี่ยมีเงินสดไม่ได้แปลว่ารวยนะคะมีบัตรเครดิตเท่านั้นถึงแปลว่าสามารถทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูกคนชั้นคนหนึ่งเนี่ยเคยมีประสบการณ์นี้เขากำลังจะบินจากแคลิฟอร์เนียไปที่คิดว่าเป็นเซนต์หลุยส์แล้วพอไปถึงอ้าวต้องจ่ายค่ากระเป๋านะคะเขาไม่ได้รวมในตั๋วนะไม่ต้องจ่ายค่ากระเป๋าแล้วเขาไม่ได้ติดบัตรเครดิตมามีแต่เงินสดเท่านั้นต้องกลับไปซื้อข้างนอกซึ่งหมายความว่ายังไงไม่ทันเครื่องตกเครื่องแน่นอนเช่นเดียวกันนะคะเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงกำลังจะร้องไห้อยู่แล้วนะแต่ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งได้ยินการสนทนานี้เขาเดินมาแล้วบอกว่าเท่าไหร่ครับพนักงานก็บอกว่า50เหรียญเขาตอบสั้นๆว่าผมจ่ายให้เองเดลาล่าตกตะลึงในความใจดีของชายคนนี้แม้จะพยายามบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เขาก็ยื่นบัตรเครดิตให้พนักงานสายการบินรูดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาหันมาบอกเธอว่าเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วเขาก็เดินจากไปขึ้นเครื่องเดลาล่าน้ำตาไหลกับความใจดีของชายแปลกหน้าที่จู่ๆก็โผล่มาช่วยทันเวลาเธอคิดในใจว่าสงสัยเป็นทูตสวรรค์ที่ปลอมตัวมาช่วยฉันแน่ๆเลยเมื่อขึ้นไปบนเครื่องก็ปรากฏว่าเห็นชายคนนี้เนี่ยนั่งอยู่บนเครื่องนั่ง first class นะคะก็เลยตรงไปหาเขาแล้วบอกว่าฉันขอคืนเงินที่คุณจ่ายให้นะคะ50เหรียญนี้แต่เขาบอกว่าไม่เอาให้ pay it forward หรือช่วยเหลือคนอื่นต่อไปหัวใจของเดลาล่าพองโตด้วยความปิติยินดีเมื่อยังรู้ว่ายังมีคนดีๆแบบนี้ที่อยู่ในโลกจงเป็นใครคนนั้นสำหรับใครบางคนในยามที่เขาหรือเธอต้องการเดลาล่าบอกตัวเองว่าเธอจะเป็นใครคนนั้นสำหรับคนอื่นอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเรื่องจบลงแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วอบอุ่นใจแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยสมัยนี้เป็นสมัยโซเชียลมีเดียใช่ไหมเธอก็โพสต์เรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าลง Twitter หรือว่าลง IG นะคะเขาก็บอกว่าถ่ายเซลฟี่กับชายคนนี้แล้วก็เล่าข้อมูลเล่าเรื่องที่ชายใจดีคนนี้ได้ช่วยเธอที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนเห็นหน้าชายคนนี้แล้วบอกว่าเขาคือนักกีฬาทีมชาตินะนักกีฬาฟุตบอลอเมริกันทีมชาตินะชื่อของเขาชื่อว่าเจอร์เมนเกรชัมเป็นนักกีฬาระดับ NFL นะคะเรื่องนี้จึงดูพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีคนมาเห็นเรื่องของเขาที่เดลาล่าโพสต์แล้วเนี่ยนะเขาเป็นคนที่รู้ก็เลยบอกว่าคนเนี้ยเป็นนักกีฬาที่มืออาชีพและมีรายได้หลายสิบล้านเหรียญแต่ที่น่าสนใจคือเขาเป็นคนที่มีน้ำใจแบบนี้กับคนอื่นๆมานานแล้วเดลาล่าไม่ใช่เป็นคนแรกที่เขายื่นมือช่วยเหลือมีเรื่องเล่าว่าเขาช่วยเหลือเคยจ่ายเงินให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตผู้หญิงคนนี้เนี่ยพยายามแคะเศษเงินนะคะเทกระเป๋าแล้วก็นับเหรียญเพื่อที่จะจ่ายค่านมขนมปังและผ้าอ้อมครั้งหนึ่งพนักงานโรงแรมหรูตกตะลึงเมื่อเห็นเจอเมนกับขับรถเข้ามาจอดแล้วก็มีคนไร้บ้านนั่งมาด้วยในรถพี่น้องคนไร้บ้านที่อเมริกาเนี่ยก็คือเขาจะไม่ค่อยได้อาบน้ำเพราะนั้นสิ่งแรกที่เรารู้เลยว่าเขาเป็นคนไร้บ้านคือส่งกลิ่นมาแต่ไกลนะคะแต่เจอเมนให้เขานั่งรถมาด้วยพาเขาไปในโรงแรมพาเขาไปกินข้าวหลังจากนั้นพาเขาไปซื้อเสื้อผ้าด้วยนี่เป็นเรื่องราวที่ดิฉันได้ฟังแล้วรู้สึกว่าตื้นตันใจรู้สึกอบอุ่นใจไม่ทราบพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่านี่เป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เป็นน้ำใจสิ่งที่เป็นความเมตตาปราณีที่เราหยิบยื่นให้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยเรื่องราวความเมตตาปราณีนะคะไม่ได้มีแค่ในอเมริกานะคะพี่น้องข่าวดีก็คือความเมตตาปราณีนั้นอยู่ใกล้ๆเราด้วยพี่น้องจำได้ไหมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์หมอพูดถึงนะคะ
เมื่อวันที่17ธันวาคม2023เราได้จัดให้มีคริสต์มาสชุมชนขึ้นเพื่อให้เพื่อนบ้านของเราในละแวกนี้ได้สัมผัสถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่มอบให้กับเราเราอยากจะส่งต่อและอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นให้กับคนอื่นด้วยการจัดงานขนาดใหญ่นี้นะคะพี่น้องเราใช้เวลาในการเตรียมงานเป็นสัปดาห์เป็นหลายสัปดาห์นะเตรียมตั้งแต่แรกมาเลยถ้าหากว่าเราจะให้เราจะใช้แค่ full time อย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางที่เราจะสามารถทำงานขนาดใหญ่นี้ได้แต่ความประทับใจก็คือว่าพี่น้องมีแสดงความเมตตาปราณีแสดงความรักโดยการที่แวะเวียนกันเข้ามามีส่วนร่วมมากบ้างน้อยบ้างหรือแม้บางคนที่ไม่สามารถมาปรากฏตัวได้พี่น้องถวายเงินพี่น้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องให้กำลังใจบางทีส่งเสบียงมาตัวไม่ได้มาแต่ส่งของมานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยทั้งก่อนเตรียมงานและในวันงานนะคะในแต่ละสเตชันเนี่ยพี่น้องต้องใช้คนมากบางทียืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าพี่น้องทำด้วยความเต็มใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ประทับใจและเชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่ได้เข้ามางานในวันนั้นรู้สึกสัมผัสเช่นเดียวกันว่านี่เป็นความรักนะคะและอยากจะให้เกียรติกับคริสตจักรพันธกิจแพร่ด้วยที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะมาเต็มพรึบเลยแล้วที่จากพันธกิจแพร่ก็ได้เดินทางพี่น้องทราบไหมว่าเดินทางไปกลับเขาใช้เวลากี่ชั่วโมงอย่างน้อย6แต่คิดว่า7เพราะว่าเขามาหลายขบวนรถนะคะไปกลับ7ชั่วโมงแต่ทำไมเขาถึงยกขบวนมาเพราะความรักเพราะการที่อยากที่จะแสดงความเมตตาแสดงแคสเซ็ตแสดงไคเนสให้กับคนในชุมชนหัวใจของดิฉันรู้สึกว่านี่คือครอบครัวของพระเจ้านี่คือครอบครัวแห่งการแสดงความเมตตาปราณียังไม่จบแค่นี้นะคะถ้าจบแค่นี้ก็อบอุ่นแล้วนะคะยังมีต่ออีกนิดนึงก็คือว่าดิฉันเข้ามาเมื่อวันอังคารตอนเย็นแล้วก็เห็นว่ายังมีของที่ต้องเก็บอีกก็มีพี่น้องที่แวะเวียนเข้ามาและยังมาช่วยอาสาเก็บหลังจากงานนะมันไม่จบที่วันงานแล้วก็เก็บเคลียร์สนามเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วยนี่เป็นอะไรที่เป็น kindness ความเมตตาปาณีที่เราสามารถจับต้องได้พี่น้องท่านอาจจะไม่ได้จัดอย่างนี้ทุกวันนะคะแต่ในชีวิตประจำวันพี่น้องสามารถแสดงความเมตตาปาณีในเรื่องเล็กๆได้เช่นอะไรบ้างเราเริ่มต้นการที่เราแสดงความเมตตาปาณีเกิดจากการที่เราเห็นคุณค่าของคนอื่นเห็นว่าเขาเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าและช่วยแบ่งเบาภาระนะคะเช่นเราสามารถช่วยแม่บ้านนะคะไม่ว่าแม่บ้านที่นี่หรือแม่บ้านในที่สาธารณะโดยการรักษาความสะอาดยกตัวอย่างนะคะหลังจากล้างมือแล้วก็ใช้กระดาษเช็ดมือพี่น้องเวลาที่เราหลังจากที่เราล้างมือเราใช้กระดาษเช็ดมือเนี่ยมีกี่คนที่เช็ดจนกระทั่งกระดาษแฉะหมดมีไหมคะน้อยใช่ไหมส่วนมากกระดาษมันจะยังมีส่วนแห้งเหลืออยู่นะคะพี่น้องสามารถใช้ส่วนแห้งนั้นอ่ะเอามาเช็ดไอ้ตรงขอบซิงค์นะคะพี่น้องอาจจะคิดว่ามันเวอร์นะแต่นี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันมีความหมายจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าแม่บ้านทำเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยวันละเอาแค่คนแค่จำนวนเนี้ยวันละกี่รอบที่เขาจะเช็ดให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็สะอาดพี่น้องสามารถทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเมตตาปราณีหรือพี่น้องอาจจะขอบคุณคนที่เป็นยามที่หมู่บ้านของท่านที่ท่านเข้าออกทุกวันทุกวันแล้วเขาก็ตะเบะให้เปิดประตูให้หรือว่าให้อำนวยความสะดวกรับของจากช้อปปี้ให้นะคะแสดงความขอบคุณเขาเป็นบางครั้งหรือในเวลาที่ท่านรู้สึกว่าอ๋อไม่มีใครตามหลังมาอ๋อขอบคุณนะที่บริการและดูแลเราอย่างดีหรือแม้แต่คนที่เขามาช่วยโบกรถให้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะคนเก็บขยะเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ท่านสามารถจะแสดงความเมตตาปราณีกับเขาได้การที่มีคนเห็นใจและช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจทำให้เราสามารถไปต่อได้พี่น้องอาจจะคิดว่าอ้าวก็เขารับเงินเดือนแล้วเขาก็ควรทำหน้าที่ของเขาก็จริงอยู่แต่ว่าเมตตาที่เราไม่ได้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกๆคนนะคะโอเคทีนี้ความเมตตาปราณีในด้านแรกก็คือเราให้แก่คนอื่นใช่ไหมแต่มีความเมตตาปาณีในอีกด้านหนึ่งที่วันนี้หมอแก่อยากที่จะหยิบยกขึ้นมาความเมตตากรุณาในการตอบสนองต่อแง่ลบที่มากระทบเราเราสามารถแสดงความเมตตาในการตอบสนองได้ด้วยนะคะม
ันไม่ได้จำกัดที่การกระทำที่แสดงออกมาแต่ว่าวิธีการตอบสนองในสิ่งที่มากระทบเราในโลกนี้เนี่ยมีเรื่องมากมายที่ทำให้เราหงุดหงิดง่ายใช่ไหมเราเข้ามาเราอาจจะเห็นขยะแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดละหรือว่าบางครั้งอาจจะโมโหถึงขนาดที่ว่าเกลียดสิ่งที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้นะคะในสังคมเนี่ยมันมีการแยกขั้วมีการไม่ลงรอยกันเยอะแยะมากเพราะว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจถ้าหากว่าเราไม่ระวังรักษาใจของเราให้อ่อนโยนและมีความเมตตาปราณีเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่เราจะเป็นไงพอเขานินทาคนคนนี้เราก็เป็นไงโอ้โหเรียกพวกมาเลยก็คือนินทานะคะหรือว่าแทงข้างหลังพูดเล่นแบบเชื่อเฉือนโยนความผิดแสดงความเกรี้ยวกราดใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจการบูลลี่ต่อว่าอย่างรุนแรงหรือแม้แต่ทำร้ายร่างกายเราคิดว่าก็มันสมควรไหมล่ะทำให้เราทำผิดกับเราขนาดนี้เนี่ยเราสมควรจะโต้ตอบให้สาสมแต่จริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการไร้ความเมตตาปราณีและเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้เป็นพี่น้องตอบสนองยังไงคะเวลาที่มีคนมาแซงคิวเวลาให้เราต่อแถวอยู่แล้วมีคนมาตัดคิวแล้วไปก่อนหน้าเรารู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมรู้สึกว่าเรารอมาตั้งนานแล้วมาแซงคิวหรือว่าดิฉันก็เคยทำนะคะตรงทางแยกที่กำลังจะเลี้ยวมาจากมหิดลฝั่งขาออกเข้ามาที่จะมาโบสถ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะมี2เลนใช่ไหมมีคนที่เข้าแถวเลนในสุดแล้วก็มีคนที่เข้าที่มาเลนนอกแล้วเขาก็จะมาตัดไอ้ตอนที่มันจะเลี้ยวเข้าซ้ายเจอใช่ไหมคะเจอประจำดิฉันก็เคยทำนะคะต้องสารภาพบาปนะคะเพราะพระเจ้าบอกว่าไม่ดีนะพี่น้องรู้สึกยังไงเวลาที่มีคนขับรถปาดหน้าแบบนั้นหรือว่าบางคนเนี่ยรับปากนะคะบอกว่าโอ้ยได้แต่เป็นไงถึงเวลาหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยท่านรู้สึกแย่ใช่ไหมอันนี้คือเราคาดหวังว่าเขาจะทำแต่เขาไม่ทำหรือว่าเวลาที่ลูกน้องทำงานผิดพลาดอะไรก็ตามที่กระตุ้นความไม่พอใจของเรานะคะขอบคุณมากสำหรับสไลด์นะคะมีตัวอย่างนะคะบอกว่าอะไรนะยืมเงินไปแล้ว121ครั้งนะคะทนไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องยิงทิ้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่คำถามของเราก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีความเมตตาปานีที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเราจะตอบสนองยังไงเราอาจจะรู้สึกว่าคุกรุ่นแล้วก็อยากที่จะแสดงเขารู้ว่าเราไม่พอใจอย่างไรนั่นเป็นการตอบสนองที่เป็นไปตามเนื้อหนังแล้วเรามักจะให้คำแก้ตัวกับตัวเองบอกว่าก็ฉันเป็นแค่มนุษย์อ่ะฉันไม่ได้เป็นทูตสวรรค์หรือไม่ได้เป็นพระเจ้าฉันถึงจะสามารถตอบสนองแง่บวกกับเขาได้นะคะในวันนี้นะคะหมอแก่อยากที่จะหนุนใจเราเตือนความจำของเราว่าเราสามารถตอบสนองต่อความไม่พอใจที่เข้ามาในชีวิตของเราในทางบวกได้นะการโต้ตอบในสิ่งที่ไม่ดีด้วยการทำร้ายกลับไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราเราอาจจะรู้สึกสะใจที่สามารถตอบโต้ได้นะคะแต่ยุทธวิธีของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกเราในโรมบทที่12ข้อ17และข้อ19ว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องเราอ่านออกเสียงด้วยกันดีไหมคะ1 2 3อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีและอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีเวลาที่มีสิ่งที่มากระทบเรานะคะอย่าให้พี่น้องมองเห็นว่าคนคนนั้นเป็นศัตรูหรือเป็นคนร้ายแต่ท่านพี่น้องคิดว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ดีคือคนร้ายและสิ่งที่เราต้องต่อสู้คือเราต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่สิ่งต่อสู้กับบุคคลที่ทำไม่ดีกับเราเพราะนั้นอย่าให้ความชั่วมาชนะเราได้เราลองดูในเอเฟซัสบทที่4ข้อ32นะคะพระคัมภีร์บอกว่าอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3จงมีใจกรุณานะปราณีเมตตาสงสารนี่เป็นการแปล2ฉบับนะคะต่อไปค่ะใจสงสารใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์เมื่อเราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าให้อภัยกับเรามันเทียบไม่ได้เลยกับหนี้ที่คนอื่นมีต่อเราหนี้นี่ในความหมายนี้ก็คือว่าสิ่งที่คนอื่นทำผิดต่อเราเหมือนกับติดค้างกับเรามันเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าให้กับเรามากพระเจ้าบอกว่าจงมีใจกรุณานะคะจงนะคะไม่ใช่บอกว่าควรจะมีใจโอเคทีนี้ถ้าหากเรามองจากมุมของมนุษย์เนี่ย
มันเป็นไปได้ยากใช่ไหมเวลาที่ของขึ้นแล้วเนี่ยมันเอาลงยากเพราะนั้นเราจะจัดการก่อนที่ของจะขึ้นนะคะพระเจ้ารู้เรื่องนี้ดีพระเจ้าจึงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้กับชีวิตในชีวิตของเราให้กับผู้เชื่อทุกคนพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมพระเจ้าให้อำนาจหรือให้ฤทธิ์อำนาจกับเราในการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะตอบสนองแง่ลบด้วยความชั่วเราสามารถตอบสนองด้วยความดีด้วยความเมตตาปราณีตอบสนองความชั่วที่คนอื่นทำไม่ดีต่อเราด้วยท่าทีตรงกันข้ามคือตอบสนองด้วยใจอ่อนสุภาพด้วยความดีสิ่งที่เนื้อหนังทำไม่ได้เราทำไม่ได้ด้วยกำลังของเราพระวิญญาณจะช่วยให้เราทำได้แต่เราต้องเต็มใจแล้วก็ยอมให้พระองค์ทำงานในชีวิตของเราเราต้องเชื่อฟังนะคะความเมตตาปราณีเป็นผลของการให้เราเชื่อฟังและร่วมมือกับพระวิญญาณและเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราเลือกตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณเนี่ยผลของพระวิญญาณจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึงข้อ23พูดถึงผลพระวิญญาณว่าอ่านพร้อมกันนะคะส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยนี่คือผลของพระวิญญาณเมื่อเราเดินตามพระวิญญาณและให้พระวิญญาณเป็นคนนั้นที่ทำงานในชีวิตของเรานะคะอย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องการที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าความเมตตาปราณีไม่ได้แปลว่าปล่อยให้ใครทำอะไรกับเราก็ได้ตามอำเภอใจฉันตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยน้องๆเจฟเจน่าจะเคยได้ยินตัวอย่างนี้นะเรามักจะเล่นกันรับสมมติว่าเราบังเอิญไปเหยียบเท้าใครสักคนหนึ่งคนไทยจะตอบว่าไงคะไม่เป็นไรนะคะมีสองอย่างไม่เป็นไรหรือลุกขึ้นต่อยเลยแต่ส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราก็พูดเล่นเราบอกไงงั้นขอเหยียบอีกทีได้ไหมไม่นะคะเราไม่ยอมให้เขาเหยียบอีกทีนึงแต่เราพูดด้วยใจอ่อนสุภาพนะคะการที่เรามีใจเมตตาปราณีไม่ได้แปลว่าปล่อยให้เขาทำอะไรกับเราก็ได้แต่แปลว่าเราเลือกจะตอบสนองอย่างอ่อนสุภาพและด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันหาโอกาสให้เขาสื่อสารอธิบายว่าสิ่งนี้ที่ทำกับเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะชัตดาวน์แทนที่จะวิ่งหนีแทนที่จะไม่ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสได้อธิบายเลยนะคะพี่น้องจำไอ้ message ได้ใช่ไหมนะคะอาจารย์หมอกับอาจารย์อาร์คได้เทศนาเรื่องนี้ไปแล้วอยากจะให้เรากลับไปทบทวนนะคะให้คนคนนั้นเนี่ยเขามีโอกาสอธิบายหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราโดยการบอกเขาว่าอันนี้มันทำให้เราเจ็บปวดนะมันทำให้เรามีปัญหานะแน่นอนเราไม่สามารถบังคับให้คนเนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดได้นะคะบางทีเราบอกว่าอย่าวางของเลี่ยราดนะคะเขาก็ยังวางอยู่เราก็ไม่สามารถบังคับเขาได้แต่เราสามารถที่จะเลือกวางขอบเขตที่เหมาะสมได้เอาล่ะถ้าหากว่าครั้งต่อไปคุณวางของไว้ที่นี่นะผมขออนุญาตเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วคุณก็ไปตามหาเองว่าอยู่ตรงไหนเราบอกส่วนของเราเพราะว่าอันนี้มันขวางทางของเราเราจำเป็นจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเราบอกเขาแบบนี้แทนที่เราจะบอกว่าเนี่ยเอาของไว้ที่เอาไว้ตลอดเวลาเลยเอาไว้ตลอดชีวิตเลยเมื่อไหร่มันจะสาพี่น้องต่อเติมคำในช่องว่างเองนะคะพี่น้องหัวเราะนี่แสดงว่าเคยพูดบ้าง นะคะดิฉันก็เป็นนะคะสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เพื่อที่จะเตือนความจำของเราและช่วยเราให้เราสามารถวางขอบเขตที่เหมาะสมรักษาใจที่อ่อนสุภาพและความปราณีเสมอไม่ว่าเขาจะตอบสนองด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตามนะพี่น้องแต่ว่าเคล็ดลับของ iMessage หรือการตอบสนองแง่บวกเนี่ยมันมีเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องทบทวนบ่อยๆและต้องฝึกใช้ถ้าว่าพี่น้องไม่บอกตัวเองว่าเวลาที่มีเรื่องกระทบใจมาเราจะตอบเราไม่ได้คิดตั้งเอางี้เราไม่ได้ตั้งสติไว้ก่อนว่าเราจะตอบสนองยังไงเรามักจะตอบสนองโดยความเคยชินโดยสิ่งที่เราเวลาโมโหเราก็ตอบโต้ไปเลยใช่ไหมคะแต่เราต้องฝึกค่ะเราต้องฝึกว่าเวลาที่มีคนโกรธเนี่ยเราจะบอกตัวเองดิฉันบอกตัวเองอย่างนี้บอกว่าไม่เราจะไม่ให้ความโกรธมาเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรมของเราหรือกำหนดหัวใจของเราแต่เราจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าเราจะเปิดหัวใจและฟังเขาและให้โอกาสเขาในการที่เขาอธิบายและถ้าหากว่าเขาไม่ทำฉันจะวางขอบเขตที่เหมาะสมและบอกว่าโอเคคุณสามารถทำอะไรก็ได้แต่ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันต้องทำ
นะคะให้เราฝึกนะคะในการรับมือเพราะความขัดแย้งเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเราตั้งตัวไม่ทันเราต้องฝึกค่ะมีพระคัมภีร์อีกตอนนึงนะคะในโรมบทที่2ข้อ4บอกอย่างนี้พระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งจะชักนำให้ท่านกลับใจใหม่เวลาที่เราให้ความเมตตาปราณีออกไปเนี่ยหรือเวลาที่พระเจ้าให้ความเมตตาปราณีกับคนคนใดคนคนหนึ่งเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นฤทธิ์อำนาจที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งอ่ะเราไม่ต้องบอกเขาเลยว่าต้องทำอะไรแต่ว่าหัวใจของเขานั้นจะอ่อนลงโดยอัตโนมัตินะอ่อนลงโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องพยายามที่จะไปบังคับเขาบางครั้งเนี่ยเมื่อเวลาที่คนแสดงความปราณีต่อเราเมื่อเราทำผิดเราจะรู้สึกละอายใจและสำนึกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นจะสำนึกหรือไม่สำนึกก็ตามถ้าหากว่าเราตอบสนองต่อด้วยความปราณีอย่างถูกต้องอย่างที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเนี่ยภายในใจของเราไม่มีอะไรมาฟ้องเราผิดมาฟ้องผิดเราได้ให้เราทำในส่วนของเรานะคะและให้พระเจ้าดูแลส่วนที่เหลือพระบีโรมเมื่อกี้ที่หมอไก่อ่านนะคะที่จริงมีอีกตอนนึงที่บอกว่าอย่าทำชั่วตอบแทนความชั่วเพราะว่าอะไรพระเจ้าจะเป็นคนที่แก้แค้นแทนนะคะวิธีการแก้แค้นของพระเจ้าแยบยลกว่าของเราและละมุนละม่อมกว่าของเราและบางครั้งเราได้เพื่อนกลับคืนมาเพราะการให้เราแสดงความเมตตาปานี้เหมือนกับที่พระเจ้าแสดงความเมตตาปานี้กับเราที่เราจะมาดูเมื่อกี้เราดู2ด้านด้านแรกคือเราทำการเมตตาปานี้อันที่2คือการตอบสนองต่อแง่ลบใช่ไหมต่อไปเราจะมาดูด้วยกันว่าเมตตาปานี้เนี่ยมันมีผลด้วยนะคะเวลาที่แสดงความเมตตาปานี้จะเกิดอะไรขึ้นความเมตตาปราณีเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่ใดที่มีการแสดงความเมตตาปราณีมีฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าไปด้วยเสมอจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตของเราทำให้ความสัมพันธ์ที่เหินห่างกลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นส่งผลต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเราด้วยมีการศึกษาที่น่าสนใจอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องแรกซึ่งเป็นผลของเรื่องความเมตตาปราณีเรื่องแรกนะคะเป็นการสำรวจที่มีการใช้เวลายาวนานที่สุดถึง85ปีหมายความว่าเริ่มต้นเมื่อปี1938จนทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังติดตามผลอยู่นะคะตอนนั้นใน1938เนี่ยมีการสำรวจชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชั้นปีที่2นะคะแล้วเขาก็ให้แบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามที่เป็นคำถามเดิมทุกๆ2ปีขยันนะคนทำเนี่ยนะคะไม่จบสักทีเป็นการศึกษาด้านจิตวิทยานะคะคำถามนี้ที่เขาถามคือคุณคาดว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขคืออะไรยังไม่ตอบพี่น้องลองตอบตัวเองสิคะอะไรคือสิ่งที่คุณคาดว่าจะทำให้คุณมีความสุขแน่นอนนะคะไฟแรงเด็กปี2บอกว่าแน่นอนมีฐานะดีมีชื่อเสียงคือมีเงินทองมีการยอมรับจากสังคมนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทำให้ผมมีความสุขหรือหนูมีความสุขแต่เขาศึกษาทุก2ปีจนเวลาผ่านไป80ปีคำตอบที่เกือบจะทุกคนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันคือความสัมพันธ์ที่ดีและการมีใจเมตตาปราณีต่อกันทั้งให้และรับทำให้เขารู้สึกมีความสุขและประสบความสำเร็จเราอาจจะทำหลายสิ่งหลายอย่างทำธุรกิจหลายอย่างทำความสำเร็จหลายอย่างเดินทางไปหลายที่แต่สิ่งเหล่านั้นจะมีความหมายหรือนำความสุขมาให้กับเราเมื่อเรามีน้ำใจไมตรีต่อคนอื่นโดยไม่หวังการตอบแทนโดยเฉพาะยิ่งการเอื้ออาทรและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เราสนิทด้วยการมีทรัพย์สินและการมีชื่อเสียงเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่เมื่อเราต้องเลือกว่าเราจะเลือกระหว่างความสัมพันธ์หรือเลือกระหว่างชื่อเสียงหรือเงินทองให้เราจัดลำดับให้ถูกต้องให้ความสัมพันธ์มาก่อนโดยการแสดงความเมตตาปราณีเสมอการศึกษาแรกนะคะจบไปแล้วการศึกษาที่2เป็นการศึกษาด้านกายภาพนะคะการศึกษานี้น่าสนใจมากเขาศึกษาเกี่ยวกับผลของการแสดงความเมตตาปราณีเขาพบว่าการแสดงความห่วงใยโดยการเมตตาปราณีผู้อื่นส่งผลให้ผู้ที่ให้และผู้ที่รับมีความสุขมากยิ่งขึ้น
ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอันนึงเรียกว่าวันนี้มีวิทยาศาสตร์ด้วยมีฮีบรูแล้วตอนนี้มีวิทยาศาสตร์ด้วยฮอร์โมนนี้เรียกว่าออกซิโตซินนะคะออกซิโตซินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะหลั่งออกมาตอนที่คลอดลูกนะคะแต่ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันมีผลต่อผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาเมื่อเวลาที่เราแสดงความเมตตาปานีมันสามารถลดผลที่เกิดจากความเครียดเช่นความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ช่วยลดฮอร์โมนอีกตัวนึงซึ่งหลั่งออกมาในเวลาที่ฉุกเฉินหรือเวลาที่เรามีความกดดันฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าคอร์ติซอลนะคะเมื่อร่างกายมีความเครียดจะสั่งคอร์ติซอลสูงแล้วถ้าหากว่ามันสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายทำให้ระบบของร่างกายของเราทำงานหนักผิดมากกว่าปกติโดยเฉพาะยิ่งหัวใจแต่เมื่อร่างกายเมื่อเราให้ความเมตตาปราณีออกซิโตซินจะหลั่งออกมาแล้วทำให้เราคลายความเครียดลงทำให้เราสามารถทนทานต่อความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นทำให้เราลดความเครียดทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นอาจจะพูดได้ว่าออกซิโตซินเนี่ยดีต่อหัวใจและดีต่อใจนะคะดีทั้งสองด้านพระเจ้ารู้ว่าการแสดงความเมตตาปราณีเนี่ยส่งผลทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราพระเจ้าจึงได้กำชับเราให้ระวังรักษาใจนี้ให้คงอยู่ไปตลอดชีวิตของเราเมื่อเราทราบถึงผลของความเมตตาปราณีแล้วเนี่ยวันนี้โอเคอยากจะเล่าเรื่องนะคะปิดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเมตตาปราณีที่เราส่งต่อนะ paying it forward นะคะจะเป็นคำพยานของคนใกล้ชิดของดิฉันเองนะคะของโอเคเองนะคะคือคุณพ่อคุณแม่จะเล่าเรื่องคนอื่นก็เราไม่ได้เห็นชีวิตเขายาวนานแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะท่านตลอดชีวิตของท่านเนี่ยตั้งแต่เล็กๆจนโตมาเนี่ยโอเคเห็นว่าท่านน่ะแสดงความเมตตาปราณีต่อคนอื่นอย่างมากนะคะท่านทั้งสองทำอย่างนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนมีชื่อเสียงจนตอนนี้เนี่ยเกษียณแล้วนะคะคุณพ่อจะ90ปีหน้าและมันมีผลต่อเนื่องที่ยาวนานและหมอไก่เชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อได้หวานลงไปเนี่ยมันส่งผลต่อหมอไก่ในด้านในแง่ของจิตใจและด้านกายภาพด้วยนะคะตอนนี้การอวยพรของพระเจ้าเนี่ยต่อเนื่องมาถึงหมอไก่เพราะว่าคุณพ่อส่งต่อนี่แหละเรื่องแรกที่คุณพ่อเล่าให้ฟังคือคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านเป็นนักเรียนทุนนะคะปริญญาตรีคุณพ่อนั่งเรือไปอเมริกานะคะใช้เวลาเป็นเดือนทีนี้ช่วงปิดฤดูร้อนเนี่ยหอในมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะปิดแล้วก็แสดงว่าอะไรนักเรียนทุนเนี่ยจะไม่มีที่พักและจะไม่มีอาหารและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลับบ้านใช่ไหมตอนปิดเทอมแต่ว่าคุณพ่อก็บอกเอาทำไงดีช่วงปิดเทอมต้องหางานนะคะเขาก็เลยอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยแล้วรู้สึกว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายนะคะนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนเนี่ยทำงานนอกมหาลัยไม่ได้แต่ว่าทำงานในมหาลัยได้น่าจะ10ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่เป็นศิษย์บาลที่คริสตจักรที่คุณพ่อไปเนี่ยเขาก็แนะนำบอกว่าให้ไปสมัครเป็นอาสาสมัครในการเป็นพี่เลี้ยงนะคะในค่ายฤดูร้อนซึ่งที่อเมริกาเนี่ยจะมีค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนไม่ว่าจะเป็นของมีทั้งของคริสเตียนและไม่ใช่ของคริสเตียนแต่ส่วนใหญ่ที่คุณพ่อไปสมัครเนี่ยเป็นของคริสเตียนแล้วก็คุณพ่อก็ไปสมัครคือค่ายมันมีค่ายต่อเนื่องกันปีนี้ขอโทษช่วงนี้จัดที่รัฐนี้อีกช่วงนึงจัดอีกเมืองนึงอีกช่วงนึงจัดที่อีกเมืองนึงอันนี้เป็นสิ่งที่ปกตินะคะอาจารย์ก็ได้แนะนำให้ท่านไปคุณพ่อจะได้มีที่พักมีอาหารและอาจจะมีเงินค่าขนมนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เป็นค่าจ้างเป็นสินน้ำใจนิดๆหน่อยๆนะคะในคืนสุดท้ายนะคะทำมาหลายค่ายจนกระทั่งค่ายสุดท้ายในคืนสุดท้ายเขาก็นั่งเลี้ยงคนที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นอาสาสมัครทั้งหมดแล้วในที่นั้นเนี่ยก็มีการแบ่งปันพูดคุยกันบอกว่าจบค่ายแล้วจะไปไหนกันคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยกลับไปหาพ่อแม่พ่อแม่ยังไม่ได้เจอกันตั้งนานเพราะทำงานตลอดซัมเมอร์หรือว่าบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แต่มาถึงตาคุณพ่อท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรถโดยสารนะคะถ้าเป็นเมืองไทยต้องเป็นบขสนะแต่ที่อเมริกาเขาเรียกว่า Greyhound นะคะ I will hop on the Greyhound and God will lead me ผมจะกระโดดขึ้นรถโดยสารและพระเจ้าจะเป็นคนที่นำพระเจ้าพาผมมาถึงขนาดนี้แล้วผ
มเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลผมต่อไปอาสาสมัครคนหนึ่งได้ยินคุณพ่อตอบอย่างนั้นนะคะเขาบอกโหคุณนี่มีความเชื่อมากแล้วก็เกิดใจที่เมตตาเกิดขึ้นท่านนั้นอาสาสมัครท่านนั้นเนี่ยก็ลุกจากโต๊ะอาหารแล้วหายไปเลย20นาทีคุณพ่อก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนไปทำอะไรหายไป20นาทีหลังจาก20นาทีกลับมาที่โต๊ะนั้นแล้วก็บอกว่าแท็บนะคะเขาเรียกนามสกุลคุณพ่อคือท่าพิงแกแล้วเขามันยาวใช่ไหมฝรั่งที่ไหนจะเรียกได้ก็ต้องเรียกแท็บนะคะบอกแท็บฉันโทรศัพท์ถึงสามีและสามีบอกว่า bring him home ชวนคุณพ่อให้กลับมาอยู่ที่บ้านเราเรายินดีที่จะดูแลจนกระทั่งจบหมดซัมเมอร์เพื่อที่จะกลับไปเรียนต่อไปนะคะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่อเมริกันคู่แรกที่รับคุณพ่อเป็นลูกในช่วงที่ปิดเทอมและบ้านของเขาเนี่ยก็มีลูกสาว2คนแล้วเขาถือว่าอันเนี้ยเป็น my brother น้อง2คนผู้หญิงเนี่ยบอกว่านี่คือพี่ชายของฉันพระเจ้าดูแลคุณพ่อทั้งท่านเองก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะอยู่อย่างไรต่อไปจะกินที่ไหนจะไปอย่างไรต่อไปแต่ในช่วงปิดเทอมที่เหลือนั้นความเมตตาปานีของพระเจ้าสำแดงผ่านสามีภรรยาคู่นี้มาถึงชีวิตของท่านอย่างทันท่วงทีความเมตตาปานีอันนี้แหละทำให้แตะต้องชีวิตของท่านพระเจ้าสร้างแรงบันดาลใจแก่ท่านให้ท่านช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะคะหลังที่คุณพ่อเรียนจบปริญญาตรีนะคะคุณพ่อมีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยมาแต่งงานแล้วก็พาคุณแม่ไปอยู่ด้วยตอนนั้นหมอไก่2ขวบครึ่งนะคะท่านเดินทางกลับไปแล้วหมอไก่ไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเงินทุนจำกัดนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าในปีสุดท้ายที่ท่านเรียนปริญญาเอกท่านไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นชาวพม่าเพื่อนคนนี้เนี่ยก็มาทานข้าวด้วยกันที่บ้านขณะที่ทานข้าวไปก็คุยกันไปเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงเพื่อนคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเริ่มน้ำตาไหลแล้วเขาบอกว่าผมกำลังจะจบอยู่แล้วนี่สุดท้ายแล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะออกใบรับรองการจบหรือให้บอกผมสามารถจบการศึกษาได้เพราะว่าผมยังค้างค่าเงินค่าเทอมและผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนขออธิษฐานเผื่อผมด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยคุยกันนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กำลังเตรียมพร้อมจะกลับมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะเริ่มต้นงานแล้วก็ต้องหางานใหม่ช่วงแรกมันก็ยังไม่มีเงินก็คือต้องเก็บเงินสะสมไว้เพื่อจะกลับมาเมืองไทยเพื่อจะใช้เงินนั้นในการตั้งชีวิตเริ่มต้นใหม่ในเมืองไทยถูกไหมเพื่อคุณพ่อคุณแม่คุยกันแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเออเรามีเงินอยู่800เหรียญแต่เพื่อนคนนี้ต้องการ600เหรียญเราจะให้เงิน600เหรียญให้กับเพื่อนคนนี้เพื่อเขาจะสามารถจบได้เพราะเขาจนปัญญาแน่นอนเขาไม่สามารถไปได้เรายังมีเหลือ200เหรียญและพระเจ้าจะดูแลเราปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันเกษียณมาหลายปีชีวิตของท่านแสดงความเมตตาปานีแก่คนจำนวนมากมายบางครั้งมีคนมาบอกคุณพ่อว่าอาจารย์ที่อาจารย์ช่วยผมตอนนั้นช่วยหนูตอนนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตมันพลิกชีวิตหนูเลยนะถ้าไม่มีอาจารย์หนูไปต่อไม่ได้คุณพ่อหันมาซิบกับดิฉันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วว่าเขาคือใครเหตุการณ์นั้นคืออะไรช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณพ่อจำแน่จำไม่ได้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาปรานีท่านจึงค่อนข้างจะมีความสุขและมีสุขภาพที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวสำหรับคนวัย80กว่าเกือบ90มากยิ่งกว่านั้นนะคะที่ฉันเห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าในชีวิตของท่านเรื่อยมาเมื่อคุณพ่อจบงานหนึ่งมีงานอีกอันหนึ่งมีงานอีกอันหนึ่งมีงานอีกอันหนึ่งซึ่งท่านตอนนั้นแรกๆท่านก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะสามารถทำงานจนทุกวันนี้ก็ยังทำงานมีเงินเดือนนะคะท่านทั้งสองไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีหรือร่ำรวยมากมายแต่สิ่งที่ท่านมีท่านยินดีที่จะหยิบยื่นและแบ่งปันให้กับคนอื่นเสมอเมื่อเราเฉลิมฉลองคริสต์มาสในปีนี้อยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้ใช้เรื่องเหล่านี้แหละเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่าน
อยากจะใช้เวลานี้สักแป๊บหนึ่งนะคะอยากให้พี่น้องคิดถึงความเมตตาปราณีที่พี่น้องเคยได้รับในชีวิตและลึกถึงความเมตตาปราณีนั้นสักครู่หนึ่งดีไหมเพื่อหัวใจของเรานั้นจะรู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีให้กับเราแค่ไหนจะให้เวลานี้สักครู่หนึ่งนะคะให้เราเงียบสักครู่หนึ่งและนึกถึงความเมตตาปราณีที่คนอื่นแสดงต่อเราข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าในชีวิตของเรานั้นไม่ว่าตอนใดก็ตอนหนึ่งมีบางครั้งที่เราได้รับความเมตตาปราณีบางครั้งเราได้รับความเมตตาปราณีอย่างที่เราไม่สมควรจะได้รับและหลายครั้งเราได้รับความเมตตาปราณีจากคนแปลกหน้าพระเจ้าเราขอบคุณสำหรับคนเหล่านั้นและขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้หัวใจของเรานั้นได้ระลึกถึงความเมตตาปราณีของพระองค์ผ่านคนเหล่านั้นและขอบคุณพระเจ้าที่ความเมตตาปราณีของพระองค์นั้นสัมผัสหัวใจของเราและเรารู้ว่าความดีและความรักมั่นคงของพระองค์เจ้าจะติดตามเราไปแต่ในวันนี้พระเจ้าเรามาอยู่ต่อพระพักของพระองค์เจ้าและขอประกาศว่าเราอยากที่จะส่งต่อความเมตตาปราณีนั้นออกไปความกรุณาความมีน้ำใจการที่เราจะมีส่วนในการให้ออกไปหรือการที่เราตอบสนองต่อแง่ลบที่เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อตัวเรามีผลต่อคนอื่นและทำให้พระเจ้ายิ้มและยังส่งผลต่ออนาคตไปจนถึงลูกถึงหลานถึงเหลนถึงอีกหลายชั่วอายุคนหลังจากนี้ที่ติดตามเรามาไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้นานแค่ไหนพระเจ้าค่ะขอพระองค์ได้จุดประกายความเมตตาปราณีนี้และให้เราเป็นชนชาติที่กล้าที่จะแสดงความเมตตาปราณีให้กับคนอื่นๆกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โลกทำและเห็นการอวยพรและเห็นพระคุณของพระองค์ในชีวิตของเราอย่างที่อย่างต่อเนื่องและไม่ขาดสายเลยขอพระเจ้าได้สร้างแรงบันดาลใจนั้นและให้เรารู้ว่าเรามีอำนาจในการที่จะส่งต่อไปและเห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์เจ้าให้ชุมชนนี้ในครอบครัวของคริสตจักรของพระองค์เจ้านี้เป็นครอบครัวที่สัมผัสถึงความรักของพระองค์และให้ความรักของพระองค์ให้ความเมตตากรุณาเมตตาปราณีนั้นส่งต่อออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า